ัสดีค่ะก็หน้าสดนะจ๊ะวันนี้เราจะไปพังงากันนะจ๊ะซึ่งเป็นทริปที่ลิลลี่จะไปกับแบรนด์ Circles นะคะแล้วก็พี่ๆบล็อกเกอร์แต่ทีเนี้ยก็คิดว่าไปสนามบินอาจจะหน้าสดกลุ่มแล้วค่อยไปแต่งที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะเตรียมผิวก่อนออกจากบ้านก่อนนะโดยการใช้ Face Lab นะคะตัวนี้เป็น Hydrating Essence นะคะอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่พกพาขึ้นเครื่องบินง่ายดีลิลลี่ก็เลยกะว่าจะเอาไปใช้ในทริปนี้ด้วยเลยละกันนะคะก็คือจริงๆตัวกล่องเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นเอสเซนส์ที่เหมาะสำหรับพวกผิวแบบเซนซิทีฟนะคะหรือจริงๆผิวธรรมดาแบบลิลลี่ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็จะช่วยเพิ่มความแบบชุ่มชื้นเพราะเวลาลิลลี่ขึ้นเครื่องบินแล้วไปแต่งหน้าแล้วชอบหน้าเป็นขุยๆนะคะก็เลยจะลงตัวนี้ไปก่อนตั้งแต่ที่บ้านเลยนะคะโดยนี้นะคะเขาเป็นเอสเซนส์น้ำตกเนื้อบางเบานะคะซึ่งก็จะไม่มีพวกแอลกอฮอล์และน้ำหอมนะคะก็เลยเหมาะสำหรับคนที่แพ้น้ำหอมหรือแอลกอฮอล์พวกผิวเซนซิทีฟต่างๆก็คือใช้ได้นะคะนี่ลิลลี่ก็ลองใช้มาสักพักแล้วนะรู้สึกว่าผิวหน้ามีความชุ่มชื้นดีนะแล้วก็เหมาะสำหรับอากาศบ้านเราก็คือมีความร้อนชื้นคือเขาให้ความชุ่มชื้นในแง่ของการเป็นน้ำที่ไม่ใช่น้ำมันไม่ได้ทำให้หน้าของเรามีความมันเพิ่มดังนั้นเวลาเราใช้ Face Lab Hydrating Essence เนี่ยเราแต่งหน้าต่อก็จะไม่มีความแบบเป็นมันๆหรือว่าแยกชั้นกับเครื่องสำอางด้วยตัวนี้นะคะเขามีโซเดียมไฮยาลูโรนิกนะคะซึ่งก็จะดีกว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดตรงที่โมเลกุลของเขาเนี่ยก็จะสามารถซึมเข้าผิวได้ดีกว่าโดยปีนี้ลิลลี่ก็คืออายุ25แล้วนะจ๊ะก็คือต้องมีการดูแลผิวให้มีความชุ่มชื้นลิลลี่ก็เลยจะคอนเซิร์นมากๆนะเพราะว่าถ้าเกิดผิวหน้าเราชุ่มชื้นนะพวกรอยเหี่ยวย่นตีนกาอะไรเงี้ยก็จะไม่มารบกวนใจนะก็ถือว่าเป็นการชะลอริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้อะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้หน้าเราชุ่มชื้นนะผิวแบบดูดีไม่แต่งหน้าก็มั่นหน้าไปสนามบินได้จ้ะก็คือไม่ต้องกลัวอายพี่บล็อกเกอร์ท่านอื่นๆเลยนะจ๊ะก็คือหน้าสดเราก็สวยได้นะจ๊ะแล้วก็ Face Lab Hydrating Essence เนี่ยแพ็คเกจเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีวางขายที่วัสันแล้วก็วัสันออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่พังงาเลยนะจ๊ะสวัสดีพี่วิงตี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่ที่ภูเก็ตตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถตู้คันเอนะคะมาแล้วเหรอตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่นุ่นนบลักและพี่แอมมี่กิตติยาและพี่ขวัญของและพี่วาเลนไทน์เนี่ยพี่อาพี่อุทีก็พี่แก้มกี้ชาแนลพี่บิงตี้และดิฉันกำลังจะพูดอะไรเนี่ยคอนเทนต์ลืมหมดเลยอ่ะแนะนำตัวยาตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดพังงาจ้าเขาลากจ้าวันทริปนี้นะคะเรามากับ Circles นะคะซึ่งก็เป็นแปรงสีฟันสุดปังแซบตรงนี้ได้ปังมากเดี๋ยวเราจะกับปิยาเราจะแอบแซบกันตรงนี้ตอนนี้เป็นแบบว่าทะเลชายหาดปังๆตอนนี้นะคะแปรงโฉมมาเป็นชุดดำชุดดำมาบุกห้องพี่แก้มกี้แต่งหน้าพี่แก้มมีวิธีเช็คว่าแฟนมีกี้ยังไงไหนเล่าสิที่สอนไปเมื่อกี้ก็คือลายปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ชื่อว่าสาวคนนั้นเป็นยังไงเด็กคนนั้นคือใครใช่ป่ะแต่ว่าเขาจะมีคำว่าเด็กกับสาวแล้วก็เสิร์ฟไปในลายเลยว่าเด็กมึงเด็กกูเออเลยพูดยังไงมึงยิงเลยพูดจำอยู่ตอนที่เดี๋ยวก่อนกูกลับบ้านไปวันนี้กูจะไม่แต่กูแบบมีแฟนบิวตี้บล็อกเกอร์คนหนึ่งอ่ะทำไมคนหนึ่งกูเห็นที่ทองหล่อแต่นี่จริงหรือเล่นแล้วมากับใครเขามากับใครมันมีผลต่อกูนะมันมีผลต่อกูนะกูจะนอนกับมึงกี่โมงคืนนี้มีผลต่อกูนะกูจะด่าถึงเช้ามึงก็ไม่ได้นอนนะมีผลนะไปอยู่ไงมีผลก็คือเราอยู่ห้อง333นะคะอันนี้พูดจริงเบอร์ตองอันนี้คือ Chanel ใช่ซื้อมาจากโบเบ้ใส่ถุงพลาสติกเอาไว้มันเปื้อนไงแล้วก็เล่นห่วงก็เลยใส่ถุงไว้น้องบิงคะไม่ได้แปรงฟันมาน้องที่บ้านไม่เป็นไรอย่าไปว่าน้องก็ตอนนี้นะคะเรามากินข้าวกันกับแบรนด์ Circle แล้วเขาก็ไม่เอาย้อนกลับไปใช้เกลือเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวต้องปรุงเพิ่มเดี๋ยวเชฟออยเตอร์อุ่มจัดการอย่ามาลองใส่กันนะคะไปแล้ววิธีการปรุงเครื่องของเราก็คือเราจะบีบเลมคำนี้ขอชมไม่ใช่เลมอนนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะคุณวาเลนไทน์เลมอะไรนะเลมผิดที่สอนอยู่เนี่ยคืออย่าทำคือผิดมาแล้วจ้ามือเย็นของเรานะคะหลังจากที่ไปถ่ายรูปหลายกลุ่มกันมาและนอนพักเล็กน้อย
เป็นแบบชุดสีเดรสสีขาวแบบนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกินข้าวเย็นกันลิ้นง่วงมากอันนี้คือกายหยาบนะคะตลกตลอดเวลาเขาจะถ่ายรูปเขาจะตลกตลอดพี่แก้มเร็วเขาเรียกเราเนี่ยพี่แก้มฮัลโหลนี่ก็วันที่2แล้วนะคะเราสองคนเป็นทีมไม่ได้มาด้วยกันเลยเอ้ยแต่ว่ามันก็ได้อยู่อ่ะมันก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ นี่จ้ามื้อกลางวันของเรานะจ้ากินตลอดทั้งวันเลยทริปนี้เราไม่อยู่กับใครไม่อยู่กับคนอื่นแล้วไม่คงอยู่แค่นี้แหละค่ะขับเองอะไรเองนักเลงพอขับนักเลงนักเลงพอขับเองนี่จ้าชุดว่ายน้ำของเราแบบใส่ๆเบาๆกลุ่มหนึ่งนะคะก็กำลังจะลงไปถ่ายรูปชุดว่ายน้ำเย้ก็คือผ่านมาแล้วเวลาเราพร้อมตั้งแต่เมื่อไหร่ปิยาประมาณ30วันที่แล้วเจนานมากโอเคไปเถอะทีมอะไรวะเนี่ยพีราทิตย์ทั้งคืนเล่นพีราทิตย์สนุกไหมอันนี้คือร้านขายน้ำหรอคือน้ำเยอะงานกินเยอะงานอยากกินหลายแก้วแพงมากก็เลยจะมากินซุปกินจิเต้าหู้อ่อนนะคะในการแก้แห้งต่างๆก็คือเราได้สับปะรดคุยไหนวันนั้นก็คือเมนูที่เอามาก็คือมีไข่ดาวสลัดค่ะแซลมอนแล้วก็ข้าวสวยเสียงหายตะโกนคุยค่ะคุณแม่ตะโกนเลยเราคือเริ่มกินอันนี้ก่อนจะกินตะโกนเลยอ่ะตื่นมาเช็ดอะไรอ่ะอ้วกข้างเตียงมีคนหนักกว่าเราแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านมันโภชนานะคะกับแกงโลกเหมือนเดิมแล้วก็ที่นิสาพี่นิสารู้เลยว่าง่วงก็พี่แนนพี่วิทูลสุดปังไหมเมื่อคืนที่สุดนะเออที่สุดนะที่สุดที่สุดโอ้ถ้าลูกน้องฉันทำอะไรไม่ดีฉันขอโทษแทนทุกคนเลยพลาดว่ะเราเลื่อนต่างว่ะใช่เราเลือกทำเลผิดไม่ใช่ทำเลทองเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวกินสตอก่อนก็จะได้ปากเหม็นอบอวลเหมือนเครื่องบินเนาะกินอร่อยเคี้ยวอย่างไม่อร่อยมันจะเคี้ยวอย่างกูดูอยู่อย่างนี้เลยเข้าปากปุ๊บแล้วมันเคี้ยวเลยไม่แม่สัมผัสแรกที่ได้ร้านไงทุกคนค่ะเมื่อกี้สภาพอากาศ turbulence แรงมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่การนั่งเครื่องบินมาทั้งหมดปิยาพิวตี้ที่กำลังจะแต่งงานเกือบปลดมีพี่ธรรมิยาที่เพิ่งเปิดร้านขายหอยออยเซอร์อูยังไม่ทันจะคืนทุนเลยเกือบตุยดีเลยทำให้เราคิดได้ว่าจริงๆชีวิตเรายังมีความหมายมากซึ้งป่ะก็นั่งลิสต์มรดกก็คือควรจะทำมรดกให้ครอบครัวเผื่อเราไม่อยู่แล้วเขาจะไม่ลำบากอุ้ยทำไมมันดูสั่งเสียมองเมย์ซึ้งมากระวังสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยนะคะบอกว่าเหมือนทุกคนมากนะคะได้เห็นบล็อกนี้เนี่ยลิลี่จะตั้งใจทำคลิปวันให้มีความหมาย